เพราะความประทับใจเกิดขึ้นได้ใน7วินาทีถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีมาฟังเคล็ดลับกันเลยค่ะเริ่มที่การเดินเราควรจะเดินด้วยความมั่นใจไม่ห่อไหล่ตามองตรงการลงน้ำหนักเท้าควรลงด้วยความเหมาะสมค่ะไม่กระแทกเท้าหรือว่าสับเท้าไปข้างหน้ามากจนเกินไปสำหรับคุณสุภาพสตรีแนะนำนะคะว่าให้หัดใส่รองเท้าส้นสูงให้เคยชินค่ะเพราะว่าการใส่รองเท้าส้นสูงจะเป็นการเสริมบุคลิกภาพอย่างดีเมื่อถึงที่หมายนะคะเราก็ควรจะหยุดยืนให้เรียบร้อยค่ะจะเป็นการยืนแบบตรงๆเท้าชิดกันหรือการยืนแบบ10นาฬิกา2นาฬิกาก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้หญิงคนไหนขาใหญ่จนเบียดกันก็สามารถถอยขามาข้างหลังได้ค่ะสำหรับผู้ชายค่ะก็เว้นระยะห่างสักเล็กน้อยนะคะกะระยะจะเป็นการยืนเหลื่อมเท้าหรือว่าเป็นการยืนตรงๆก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ไม่ควรเขย่าขาหรือพักขาไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะแบบนี้ไม่เอาเลยอ่ะมันดูเป็นนักเลงมากเลยค่ะแล้วก็ดูไม่สำรวมด้วยยืนตรงๆดีกว่านะคะสำหรับมือค่ะเราจะเอามือมาประสานกันบริเวณด้านหน้านะคะจะเป็นการจับข้อมือก็ได้หรือว่าเป็นการจับที่มือก็ได้เหมือนกันนะคะสำหรับท่านั่งค่ะเราก็จะเดินมาด้วยความมั่นใจนะคะจากนั้นก็นั่งลงโดยใช้นักแข้งเนี่ยนะคะแตะเก้าอี้ไว้ท่านั่งที่ดีก็คือนั่งตัวตรงๆค่ะอาจจะเอียงขาสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ขายาวขึ้นไขว้ข้อเท้าก็ได้ค่ะสำหรับผู้ชายค่ะเราก็นั่งตรงๆธรรมดานะคะแต่ว่าสามารถที่จะมีการเว้นระยะห่างได้ระยะห่างก็คือฝ่ามือค่ะผู้หญิงไม่ควรนั่งไขว้ห้างนะคะเพราะว่าในบางกรณีเราเจอคนไม่รู้จักมันอาจจะดูไม่สุภาพค่ะมาดูการไหว้บ้านนะคะอย่างแรกคือไหว้พระสงฆ์นิ้วโป้งแตะหว่างคิ้วค่ะต่อมาคือไหว้ผู้ใหญ่นิ้วกลางแตะหว่างคิ้วและสุดท้ายคือการไหว้คนในระดับเดียวกันคือนิ้วกลางแตะปลายจมูกค่ะเวลาสนทนานะคะเราควรจะยิ้มแย้มแล้วก็สบตาตลอดเวลาค่ะอาจมีการพยักหน้ารับคำหรือว่าพูดค่ะครับก็ได้นะคะเราควรจะฝึกในการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยค่ะระหว่างที่กำลังนั่งสนทนาเราก็สามารถนำมือมาประสานกันด้านหน้าได้นะคะหรือว่าจะวางมือทั้งสองทับกันก็ได้ในกรณีที่เราต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะเราสามารถที่จะใช้มือของเราเป็นภาษากายในการสื่อสารได้ค่ะแนะนำว่ามือเนี่ยจะต้องเปิดนะคะแต่ถ้าเกิดเราต้องการชี้เพื่อยกตัวอย่างห้ามชี้ไปที่คู่สนทนาเป็นอันขาดการพูดนะคะเราควรจะมีความสุภาพแล้วก็ใช้ภาษากายเนี่ยสื่อสารด้วยความจริงใจไม่ควรเกรงมากจนเกินไปนะคะอยู่ไม่สุขหรือสั่นขาเพราะว่ามันจะทำให้ดูไม่ดีเลยค่ะสำหรับการสัมภาษณ์งานนะคะแนะนำให้ไม่นั่งพิงพนักค่ะเพื่อที่จะให้ดูตั้งใจมากยิ่งขึ้นบุคลิกภาพคือสิ่งที่จะต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะเพราะยิ่งฝึกบ่อยยิ่งทำบ่อยคุณจะยิ่งมีบุคลิกภาพที่ดีไว้และที่สำคัญนะคะอย่าอายเป็นอันขาดค่ะเพราะผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มค่าค่ะ